ติดตามในช่วงสุดท้ายของ Sport Today ครับกับข่าวสารวงการกีฬาของนักกีฬาไทยครับในช่วงของ Thai Today ครับไทยทูเดย์วันนี้มีผลการแข่งขันเซปตะก้อชายหาดนะครับในประเภททีมชุดของการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกม2014รอบชิงชนะเลิศที่สนามป่าตองก็เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแล้วก็จัดอันดับซึ่งวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้คู่ปรับสำคัญในยุคนี้นะครับไม่ใช่มาเลเซียแล้วครับก็มีเป็นการแข่งขันในช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกานะครับเมื่อช่วงเช้าในเวลาบ่ายนาฬิกาเราก็มีเหรียญทองมาแล้วจากประเภททีมหญิงที่เอาชนะเวียดนามไปได้ขณะที่ทีมชายก็ไม่ทำให้แฟนๆที่แห่เข้าไปชมที่หาดป่าตองต้องผิดหวังครับเอาชนะไปได้ครับทั้ง2ทีมครับทีม A ชนะไป2ต่อ0เซต 21-5 21-6 ทีม B ก็ชนะอีกครับ21-8 21-7 ก็คว้าเหรียญทองที่2ให้กับเซปตะก้อของทีมชาย4คนในวันนี้ครับเหรียญทองแดงเป็นของอิหร่านแล้วก็เวียดนามครับหลังจบการแข่งขันคุณธวัชกุมุฒพงษ์พาณิชย์ผู้จัดการทีมเซปตะก้อของไทยก็กล่าวว่าผลงานเป็นไปตามเป้าที่คาดไว้นักกีฬาทั้งชายและหญิงต่างเล่นกันได้ดีถือว่าน่าพอใจมากไทยเราส่ง4ชนิดนะครับแล้วก็หวังเอาไว้ทั้ง4เหรียญทองตอนนี้ได้มาแล้ว2ครับเดี๋ยวยังเหลือการแข่งขันอีก4ชนิดซึ่งเราไม่ได้ส่งนักกีฬาลงครบทุกชนิดนะครับก็ต้องส่งได้4ประเภทเท่านั้นเพื่อหลีกทางให้กับชาติอื่นเนี่ยได้มีโอกาสได้เหรียญทองบ้างครับครับเมื่อช่วงสายวันนี้ครับที่โรงแรมโกลเด้นทริปซอฟท์รีนครับคุณสงจันทร์อุไรครับผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณสกลวรรณพงษ์รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรายการ Kings Cup 2014เงินรางวัลรวม 500,000 เหรียญสหรัฐครับหรือว่าประมาณ16ล้านบาทครับการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30พฤศจิกายนที่สนามสิงห์พาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับถือเป็นแมตช์การแข่งขันรายการใหญ่ของประเทศไทยครับเนื่องจากเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นรายการระดับเอเชียนทัวร์ครับนักกอล์ฟที่น่าจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้ก็มีพรหมมีสวัสดิ์นะครับที่กำลังลุ้นตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของเอเชียนทัวร์ฤดูกาล2014รวมทั้งกีรเดชอภิบาลรัตน์นักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของเอเชียนทัวร์ประจำปี2013ครับผู้ชมทางสนามหรือแม้จะผู้ชมทางบ้านทราบเนี่ยก็ถือว่ามีความช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Chance ในช่วงของ True Sport Today ครับฟุตบอลกระชับมิตรนะครับออสเตรียเจอกับบราซิลครับคืนนี้ตอนราวสักตีหนึ่งนะครับติดตามชมทาง beIN Sport ครับสกอตแลนด์เจออังกฤษครับที่เซลติกพาร์คครับช่วงตีสาม True Sport HD และ True Sport 1นะครับติดตามชมกันได้NBA ช่วง regular season นะครับเช้าวันพรุ่งนี้ช่วงสายๆครับ New Orleans เจอกับ Sacramento ครับ10โมงเช้าทาง NBA TV ก็ท้ายรายการวันนี้ฝากเอาไว้สำหรับ Facebook Fanpage ของทางสถานีของทางรายการแล้วกันครับครับผมแหมก็ใช้คำอะไรใช้คำผิดขอประทานอภัยนะ Facebook Fanpage ของทางรายการครับที่ facebook.com/sptoday นะครับก็ฝากไว้ด้วยเข้าไปดูข่าวสารวงการกีฬาสกู๊ปย้อนหลังของรายการเราได้ไปกดไลค์กันให้ด้วยนะครับครับนี้ท้ายรายการ World Emotion ก็เหมือนเดิมครับมีคลิปสนุกๆของกีฬาให้ชมไปดูการดิฟลงตามแนวไต่เขาว่าจะโหดและมันขนาดไหนนะครับขับปกติว่ายากแล้วดิฟว่ายากแล้วนี่ดิฟไต่เขาอีกต้องยากมหาหินแน่นอนเดี๋ยวติดตามกันครับส่วนวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほど見こうかなジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling